สมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามพวกเขาได้สำเร็จการควบคุมการจัดตั้งในขอบเขตตัวประเทศสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่การทูตประชาชนเคียงคู่กับการทูตรัฐได้อบรมผู้คิดสำนึกให้เศร้านุ่มเยาวชนตลอดหมดประชาชนคนรุ่นนุ่มของสงสารพวกเขาให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสายกบพันธุ์อันเป็นมุ่งเสื้อความสามัคคีพิเศษในการของมีด้านที่หายากอยู่ในโลกนี้ ในภารกิจปลดปล่อยซากก็คือในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์ประเทศชาติย้อนมีสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่งเสื้อความสามัคคีพิเศษและการมุ่งมั่นด้านของสองชาติของเฮานี้โดยเฉพาะและแม่นสมาคมมิตรภาพของพวกเขาได้นำเอาผลประโยชน์อันแท้จริง มาให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในหลายประเภทเช่นด้านการเมืองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสังคมสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่งเสื้อความสามัคคีพิเศษและการห่มห่มด้านนี้ได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยแห่งการคงตัวเติบใหญ่ขยายตัวและ พัฒนาระบบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อสร้างปฐมปัจจัยในการก้าวขึ้นสู่สังคมยมตระกาวผมนั้นก็ได้กลายเป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมูลมรดกอันล้ำค่าของประชาชนสองสัตว์เขาดังคำก่อนอันลือซื้อที่ประธานหูจิมินได้บอกว่าทรงทราบลาวเวดได้ฟังกลมหักอยู่ในใจคงหาทางไม่ของบริสุทธิ์ปานใดก็คือคำ เห็นลำคาของประธานเกษรภูมิหารที่ว่าถึงว่าผู้ผ่าจะสดเจือนแม่น้ำลำเสจเจือนเงื่อนแห่งปันใดก็ตามแต่ความสมัครมิตรภาพแบบพิเศษของสองชาติแล้วเวียดนามยังมั่นคงทนงแกงตลอดกาลนาน